ใช่ครับใช่ก็โอกาสที่ดีครับว่างกันพร้อมๆกันก็ไปก็ชวนๆกันไปครับไม่ไม่ไม่ได้ไปกันก่อนใช่ครับใช่ครับหลังๆมีต่างคนต่างทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยแบบว่านานๆทีจะได้มีโอกาสแบบนี้ครั้งนี้นัดกันไปถึงครั้งนี้ก็นัดกันไปครับไม่ได้บังเอิญเจอครับครับนัดกันไปบังเอิญเจอนี่ก็โอ้โหนะฮะบุพเพสันนิวาสเหลือเกินนะฮะไม่ใช่ครับจริงๆก็ผมก็คุยกับน้องแหละครับว่าจะช่วงวันอาสาจะไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันนัดกันอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันเวลาว่างมันก็ยากใช่ไหมครับถูกใช่ครับใช่แล้วน้องก็ละครอีกเรื่องนึงของน้องก็หนักด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยว่างมาด้วยล่าสุดมีคุณหญิงบอกคงน้องไปเที่ยวงานดีดีด้วยกันด้วยใครนะครับณเดชพวกคุณยาย่าไปงานดีดีอ๋อใช่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 ครับไปก็ไม่อยู่ดูช่วยกันไปก็วันนั้นฉุกละหุกนะครับผมก็เขาเรียกว่าพี่กี้นะครับผมพี่กี้พี่ป๊อกก็ชวนไปก็เลยแบบไปก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยไปกันก็พี่สาวผมยาไปด้วยนะฮะหลายคนแปลกใจนะเด่นไม่ค่อยไปผมไปเพราะผมอยากเต้นเต้นสิครับผมเต้นครับเต้นไม่ให้ถ่ายอ่ะผมก็แบบไม่ค่อยสะดวกครับเราอยากไปเอนจอยกับตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็อีกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายแล้วจะไปทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือไปเต้นด้วยกันสองคนเลยครับเต้นด้วยกันหลายคนเลยครับพี่เต้นด้วยกันหลายคนแต่เราจะไม่ค่อยเห็นอดีตในวงนี้เออเป็นนี้ไม่เห็นอดีตผมว่าจริงแล้วผมก็แอบไปคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะบางคอนเสิร์ตอาจจะแบบคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้ค่อยเป็นที่รู้จักของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้ไม่กลัวนะครับผมเราก็แบบไม่ได้ไปแบบเมาเละเทะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยังแบบสนุกมีสติอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์อีกแบบนึงในชีวิตอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมันติดใจไปแบบหน้าไปไหมคะถ้ามีแบบว่าโอกาสดีๆนะครับผมไปแล้วรู้สึกปลอดภัยจริงๆแล้วครั้งนี้ไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบว่าคนพลุกพล่านมากนะครับเราก็อยู่ในพี่ป๊อกกับพี่กี้ก็พาไปที่แบบโอเคอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็ห่างไกลจากประชาชนหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แบบว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยในระดับนึงไปงานแบบนี้เราต้องแบบดูเรื่องระมัดระวังอะไรไปเซิงฮะระมัดระวังไม่เชิงต้องระมัดระวังอะไรขนาดนั้นนะครับ อย่างหนึ่งคือเราไม่มีอะไรนะเราไปเอนจอยกับเพลงแล้วก็ตั้งใจว่าเหมือนกับไปเต้นอะไรเงี้ยเป็นคาร์ดิโอไปในตัวอะไรเงี้ยครับผมน้องไม่ค่ะคอยดูแลยากเป็นพิเศษไหมก็ต้องระวังบางทีก็มันก็หลายคนหลายเรียกว่าสภาวะของคนมันแตกต่างกันนะในงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหน้าดูหลังดูอะไรเงี้ยบางทีคนแบบมีสติบ้างไม่มีสติบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันด้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าน้องก็น่าจะบอกแม่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็เราก็บอกแม่เขาด้วยว่าเดี๋ยวจะไปงานนี้นะครับอะไรเงี้ยครับผมโอเคนะอีกหนึ่งเรื่องมีแหวนคู่ถามยาย่าไปไหนอ๋อครับก็ตามที่น้องบอกแหละครับครับตอนที่ซื้อนี่มันมีความหมายยังไงตั้งใจกันยังไงแหวนนพเก้าครับจะไม่ผิดนะฮะแหวนนพเก้าก็จะเป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างให้มันแบบว่าทุกอย่างมันดีปลอดภัยมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่หรอกครับไม่หรอกถ้ามองเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับครับผมถ้ามองเป็นแทนใจก็มองเป็นแทนใจก็ได้ครับมองเป็นแทนใจมันมองเป็นแทนใจได้ไหมแล้วแต่เลยไม่ค่อยเห็นได้ใส่คู่ฮะไม่เป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ถือหลักต้องนัดกันแต่งตัวครับแต่ว่าถ้าแบบบังเอิญแต่งมาเหมือนกันก็จะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นนะครับนอกจากตัวพังๆมีแหวนเพชรไหมฮะไม่มีเลยครับไม่มีครับมีอะไรที่เหมือนกันไหมแบบเป็นคู่คู่ไม่มีเลยครับจริงๆเราเหมือนแบบว่าแอบมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ชนกันสักเท่าไหร่ก็ด้วยแหละครับใช่ครับใช่